ีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันพิเศษวันหนึ่งคือฉลองเนื้อบุญจอห์นแบปติสต์ที่พวกเราเวลาอ่านพระคัมภีร์ตอนแรกๆก็จะเห็นว่าท่านเล่นบทบาทสำคัญมากในการที่จะเชิญชวนให้ชาวยิวนั้นได้สำนึกผิดและกลับใจมารับพิธีล้างกับท่านที่แม่น้ำจอร์แดนเราดูแล้วชีวิตของท่านน่าจะสดสวยแล้วก็น่าจะเข้มแข็งน่าจะมีหน้ามีตาน่าจะเล่นบทบาทที่โอ้โหใครๆก็อยากอิจฉาแต่ท่านเองมีใจสุภาพถ่อมตนที่สุดบอกว่าที่ท่านมาเนี่ยนะมาเพื่อนำหน้าใครคนหนึ่งใครคนนั้นก็คือองค์พระเยซูเจ้าที่ท่านเองไม่กล้าที่จะก้มลงไปแก้เชือกรองเท้าขององค์พระเยซูเจ้าอันนี้ก็เป็นบทเรียนให้แก่พวกเราพี่น้องหลายคนนะเป็นคนที่ชอบอวดตัวอวดเก่งว่าตัวเองนั้นวิเศษเพราะว่ามีความสำเร็จในบางอย่างบางประการแต่ดูจริงๆแล้วเราไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกครับเหมือนนึกบุญจอนเนี่ยใครๆก็บอกว่าท่านเป็นพระเอกว่าไปหาจอนสิเนี่ยท่านทำพิธีล้างอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วท่านก็ไม่ได้ไว้หน้าใครที่ทำผิดเนี่ยท่านก็ด่าเลยบอกไอ้เจ้าชั่วร้ายอย่างเงี้ยมันจะมาเอาตัวรอดได้หรือไม่ทำไม่กลับใจนะคนที่เลวซามมาท่านก็ล้างทำพิธีล้างก่อนล้างก็ดุซะก่อนเพื่อจะให้เขาได้กลับใจเพื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับรอรับพระผู้ไถ่ในบุญจอห์นแบปติสต์เนี่ยท่านบังเกิดมาแบบพิเศษจริงๆคือเกิดจากบิดามารดาชราแล้วก็ตามธรรมชาติแล้วมีบุตรไม่ได้แต่พระบิดาเจ้าก็ต้องการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะบังเกิดคือตั้งนักบุญจอนซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องเนี่ยให้ได้มาทำหน้าที่คือเวลาที่พระองค์จะออกไปเทศนาสั่งสอนเนี่ยคนคนนี้กำลังทำหน้าที่ที่จะเตรียมทางของมนุษย์ให้พระเยซูเจ้าเดินไปหาพวกเขาอย่างสบายฉะนั้นการที่นักบุญจอนไปเทศสอนใช้คำรุนแรงต่างๆนานาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าท่านใจร้ายแต่ท่านต้องการที่จะให้ทุกคนได้กลับใจฉะนั้นข้อใหญ่ใจความของชีวิตถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีนั้นต้องกลับใจแต่ถ้าหากไม่กลับใจมีอะไรก็ได้ในโลกนี้เป็นคนมีหน้ามีตาอะไรก็ได้ก็ไม่มีคุณค่าอะไรในสายตาของพระเจ้าจริงไหมครับนักบุญจอห์นแบปติสต์ที่บางคนก็อิจฉาเพราะได้มีโอกาสเล่นบทบาทสำคัญแต่ท่านเองมีใจสุภาพเวลาที่มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นร้อยๆมาหาเนี่ยเห็นพระเยซูเจ้าเดินผ่านไปปั๊บเขาก็จะบอกกับทุกคนว่านี่ลูกแก่พระเจ้าลูกแก่พระเจ้ามาแล้วนี่ไงลูกแก่พระเจ้าให้เดินตามพระองค์เถิดอันนี้ก็เป็นบทเรียนแก่พวกเราเหมือนกันว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะดึงใครไว้สำหรับตนเองแต่ต้องมองเห็นว่าทุกคนเป็นของพระเจ้าและถ้าเราชี้ทางให้ได้เราก็ชี้ทางให้เขาได้เห็นพระเยซูเจ้าอย่างจริงจังนอกนั้นการเตือนกษัตริย์เฮโรดที่ว่าแต่งงานไม่เรียบร้อยไปแต่งงานกับภรรยาของน้องชายเนี่ยก็ทำให้ชีวิตของท่านมัวหมองของกษัตริย์เฮโรดมัวหมองท่านก็เลยต้องไปเตือนว่าเนี่ยมันไม่ใช่ศีลธรรมของสมัยของนั้นนะคุณจะถือว่าศีลธรรมของคุณเนี่ยเหนือศีลธรรมของพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เทศสักวันสองวันในที่สุดก็มีทหารมารวบตัวท่านไปแล้วก็ไปขังไว้ในคุกขี้ไก่ถามว่าท่านแคร์ไหมท่านรู้สึกเสียใจไหมไม่รู้สึกเสียใจเลยอยู่ในคุกก็พยายามที่จะบอกกับตนเองว่าชะตากรรมมันจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เพราะหลังจากนั้นไม่นานเวลาที่ทางวังเขาไปเบิกตัวมาเพื่อฆ่าท่านเนี่ยท่านก็ยินดีให้ฆ่านะครับตัดคอและยังไม่พอไม่เหมือนคนอื่นที่ตัด
ขอแล้วไปฝังไม่ใช่ตัดคอแล้วเอามาประจานอยู่บนถาดเพื่อจะได้บอกว่าไอ้นี่มันปากจัดมันพูดแต่เรื่องของการแต่งงานไม่เรียบร้อยศีลธรรมที่ไม่ดีสมน้ำหน้านะแล้วพระเยซูเจ้าว่ายังไงเป็นบุคคลที่พวกเราทั้งหลายต้องเรียนแบบคือกล้าที่จะเตือนสังคมประณามสิ่งที่ไม่ถูกต้องเตือนสังคมด้วยว่าถ้าสังคมเดินไปในทางที่ผิดเนี่ยเราจะบอกถูกนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับในลักษณะของสังคมไทยปัจจุบันนี้มีทั้งหน้ากากต่างๆนานาไม่สวมหน้ากากก็มีหน้ากากอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าในใจก็ไม่เหมือนข้างนอกหรือบางทีก็กำลังจะคิดไม่ดีอยู่ในใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะมีหน้ากากไม่หน้ากากเนี่ยถ้าพวกเรามองดูให้ลึกลงไปว่าเรามีความจริงใจไหมเรามีความรักต่อคนอื่นไหมเรามีความรักต่อพระเจ้าไหมเราต้องการที่จะให้ศีลธรรมในบ้านเมืองของเราดีไหมการที่มีรีสอร์ททั่วไปจนน่าตกใจเนี่ยมันบ่งบอกอะไรพี่น้องบ่งบอกว่าชาติไทยของเราเนี่ยมีคนไทยที่ประพฤติตัวเหลวไหลไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยาต่อสามีและปล่อยให้เด็กๆเนี่ยเสียคนตั้งแต่เล็กๆนี่ก็คือสิ่งที่พ่ออยากจะประณามให้โลกได้รู้ด้วยว่าโลกกำลังวิตกเรื่องของการค้าขายมนุษย์เนี่ยไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยแถวนี้เจอได้หมดเลยไอ้พวกที่เป็นเท่าหัวงูทั้งหลายเนี่ยมีอายุมากแล้วเนี่ยก็เลือกเด็กมาเพื่อจะได้เข้ารีสอร์ทเนี่ยก็ขอให้เขาได้ตระหนักให้ดีว่ากฎหมายบ้านเมืองนั้นถ้าจับได้เนี่ยเขาจะต้องติดคุกกรณี1-1เนี่ย20 ปีแล้วก็ต้องจ่ายอีก200,000สำเนียกไว้หน่อยนะครับว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่นั้นน่ะมันจะตกใส่ครอบครัวของท่านเองแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าหากว่าลูกสาวของเราลูกชายของเรามันมีปัญหาขึ้นมาในเรื่องนี้ก็เพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้ให้ตัวอย่างที่ดีจริงไหมครับขอพระบิดาเจ้าได้ช่วยพวกเราให้ทำให้สังคมของเราดีขึ้นและประณามสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสังคมจะเป็นยาบ้าก็ดีจะเป็นการที่ล่อลวงเด็กก็ดีจะเป็นการที่คอร์รัปชันก็ดีเอารัดเอาเปรียบคนอื่นก็ดีก็ขอให้พวกเราได้ช่วยกันหาวิธีการที่จะทำให้สังคมของเราดีขึ้นด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดีขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง